สำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนการศึกษาพระราชทานมทส.รุ่นที่16ปี2567ระดับภาคเวลา 10:00 นของวันที่2พฤษภาคม2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาพระราชทานมทส.รุ่นที่16ปี2567โดยมีนายประพันธ์ตรีบุผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายดุรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายวราดิศรอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายทัศนัยสุภาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายไพศาลวุฒิลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคหนึ่งศึกษาธิการจังหวัดทั้ง6จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ปี2567เพื่อพิจารณากลั่นกรองได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบการพิจารณากลั่นกรองโดยดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และจัดลำดับความสำคัญให้เหลือรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า5รายต่อจังหวัดโดยยึดตามกรอบ3หลักเกณฑ์คือเกณฑ์เรียนดีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและมีความสามารถในการเรียนให้สำเร็จตามเป้าประสงค์เกณฑ์ประพฤติดีต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีคุณลักษณะเป็นผู้นำมีจิตอาสาและมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องดีงามมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสภาวะทางจิตปกติใฝ่เรียนรู้เข้าใจและพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามให้มีวินัยได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยเกณฑ์ความยากจนลำบากจะเป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้นและอาจใช้พิจารณาเชิงเปรียบเทียบได้ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งได้รับข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบแล้วเพื่อเข้ารับการพิจารณาการกรองและจัดลำดับความสำคัญร่วมกันจำนวน31รายโดยในที่ประชุมต้องร่วมกันพิจารณารับผิดชอบการกันกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือตามจำนวนที่โครงการของทุนมทส.กำหนดจำนวน12รายชื่อและสามารถกลั่นกรองเสนอรายชื่อสำรองได้จำนวน3รายชื่อซึ่งรายชื่อสำรองจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อมีกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ก่อนการเข้าเฝ้าต่อไปครับ